สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผสานพลังผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคลิซ่าพิธาวิเคราะห์ความหวังซอฟต์พาวเวอร์เทียบประวัติศาสตร์โลกลิซ่าพิธาทำอะไรก็เปรี้ยงหยิบอะไรก็ปังผลักให้เกิดกระแสซอฟต์พาวเวอร์อย่างน่าติดตามสร้างความหวังให้คนไทยเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจขายได้ผลักดันไทยเทียบเคสหน้าจดจำระดับโลก2คนไทยผู้ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยเริ่มเป็นรูปร่างจากลิซ่าแบล็คพิงค์และว่าที่นายกอย่างทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่หยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสให้ผู้คนสนใจตลอดอย่างล่าสุดเมื่อลิซ่ากับเพื่อนสนิทลงคลิปเต้นในสตอรี่ IGพร้อมดื่มนมถุงหนองโพรสช็อกโกแลตและแคปชั่นว่าดื่มนมก่อนนอนก็ทำให้นมแบรนด์ดังกล่าวกลายเป็นที่สนใจของผู้คนจนมีคนพูดว่านมถุงหนองโพเตรียมขาดตลาดยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่อยากกินนมถุงรสเดียวกับลิซ่าออกมาทวิตว่ารสช็อกโกแลตหมดพนักงานบอกว่าตอนแรกยังมีเต็มชั้นวางแต่ตอนนี้หมดเกลี้ยงน้องลิซ่ารันวงการสุดๆอีกคนบอกเหลือ2ถุงสุดท้ายแต่เป็นรถอื่นก็เอาเพราะขับข้ามตำบลเพื่อได้กินนมแบบลิซ่าไม่ใช่แค่ของกินแม้แต่สถานที่ที่เธอไปก็เป็นกระแสเหมือนกันเมื่อไอดอลสาวโพสต์ภาพใส่ผ้าไหมไทยเที่ยวอยุธยาทำให้คนแห่ตามรอยเที่ยวแบบลิซ่าจนอยุธยาแตกทำให้กรมศิลปากรลงทุนทำป้ายบอกพิกัดถ่ายรูปแบบลิซ่าที่วัดมหาธาตุและผ้าไหมที่เธอใส่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันจนยอดขายผ้าไหมบุรีรัมย์พุ่งโบบูเดโรเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจากกระแสทำให้คนเข้ามาสอบถามและซื้อผ้าไหมที่ร้านมากขึ้นรวมไปถึงสั่งตัดผ้าไหมลายเดียวกับไอดอลสาวเพราะต้องการใส่ตามแบบและยังคาดว่ายอดขายที่ร้านเดือนนี้น่าจะเพิ่มจากกระแสนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าลิซ่าทำอะไรก็กลายเป็นกระแสมาดูกระแสจากฝั่งว่าที่นายกอย่างทิมพิธากันบ้างที่ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอและช่วงหนึ่งได้พูดถึงไลฟ์สไตล์ในการดื่มทำให้พิธาแนะนำ5เหล้าท้องถิ่นข่าวยังไม่ทันข้ามวันตลาดสุราพื้นบ้านก็คึกทันทีทำให้เหล้าท้องถิ่นทั้งที่เขาเอ่ยและไม่ได้เอ่ยถึงชื่อแบรนด์ขายดีกันจนโรงงานที่เมื่อก่อนแทบไม่มีใครรู้จักเลยว่าสุราพื้นบ้านคืออะไรและทำให้เกิดสุราก้าวหน้าส่งผลให้ธุรกิจอื่นออกมาแซวปนมีความหวังว่าอยากให้ว่าที่นายกคนที่30รายนี้มาหยิบจับสินค้าประเภทที่ตัวเองขายอยู่บ้างจังอำนาจละมุนที่ทั่วโลกนิยมใช้การเปลี่ยนแปลงและสร้างอิทธิพลต่อความคิดของสังคมและประชาชนในประเทศอื่นโดยใช้วัฒนธรรมค่านิยมทางการเมืองนโยบายต่างประเทศคือนิยามซอฟต์พาวเวอร์ของโจเซฟเนลนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกาซอฟต์พาวเวอร์ในต่างประเทศมีการใช้กันมานานแล้วผ่านสื่ออย่างหนังเพลงและซีรีส์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือแม้สร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศคงไม่ต้องมองที่ไหนไกลดูอย่างเกาหลีจากบทความของ Workpoint Today เรื่องกลยุทธ์ K-POP สร้างชาติเกาหลีครองโลกด้วยวงการบันเทิงที่รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้ความบันเทิงสร้างรายได้เข้าประเทศโดยเกาหลีเริ่มผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยส่งออกรายการทีวีและซีรีส์ตั้งแต่ปี2001และที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือซีรีส์แดจังกึมที่ดังเป็นพลุแตกทั่วทั้งเอเชียและในไทยด้วยเรื่องดนตรีแดนกิมจิเองก็ผลักดันวงการเคป๊อปตั้งแต่ปี2009และพีคมากๆในปี2012กับ YSY Gangnam Style ที่เป็นวิดีโอแรกของ YouTube ที่ได้ยอดวิวถึง 1,000 ล้านคนทำให้ปี2017วงการดนตรีและไอดอลเกาหลีสร้างรายได้เข้าประเทศถึงปีละ 800,000 ล้านบาทหรือจะเป็นญี่ปุ่นอีกหนึ่งประเทศที่กระจายซอฟต์พาวเวอร์ผ่านความบันเทิงเหมือนกันอย่างมังงะและอนิเมะการ์ตูนญี่ปุ่นจากบทความต่างประเทศ Anime Industry in Japan บอกว่าวงการอนิเมะเริ่มบุกเบิกตั้งแต่ยุค60
และพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นที่นิยมมากในช่วง80ถึง90และทำให้ในปี2021อุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้ทั้งในและนอกประเทศถึง 2.74 ล้านล้านเยนทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่าคูเจแปนการขยายตลาดสินค้าและบริการผ่านวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบแฟชั่นเกมการ์ตูนและอาหารตั้งแต่ปี2012ทำให้ในปี2017รัฐได้รายได้จากการท่องเที่ยวถึง 1.6 ล้านล้านบาทแต่ถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอิทธิพลและเป็นที่นิยมจนกลายเป็นป๊อปคัลเจอร์ไปแล้วคงหนีไม่พ้นอเมริกาโดยใช้เครื่องมืออย่างฮอลลีวูดถือเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่ผลิตหนังส่งขายทั่วโลกทำให้อิทธิพลทางด้านศิลปะดนตรีและแฟชั่นสินค้ารวมถึงแนวคิดทางการเมืองที่สอดแทรกอยู่ในหนังก็ถูกส่งออกไปทั่วโลกเช่นกันทั้งนี้ไม่ได้มีแค่หนังอย่างเดียวด้านไอทีก็มี Apple Facebook Google อาหารก็พวก Coke McDonald's Starbucks KFC หรือจะเป็นทางการศึกษางานวิจัยก็มีเยอะเหมือนกันทำให้ Global Soft Power Index 2022จัดให้สหรัฐอเมริกามีซอฟต์พาวเวอร์แข็งแกร่งที่สุดจาก120ประเทศทั่วโลกส่วนไทยนั้นอยู่อันดับที่35เหล่านี้คือซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกน่าสนใจจากกระแสของลิซ่าและพิธาซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าถ้าถูกส่งเสริมอย่างจริงจังศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ